ะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่4เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์พระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านในหมู่บ้านโกลิตคามในชื่อว่าโกลิตะตามชื่อของหมู่บ้านมารดาชื่อโมคคัลลีคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าโมคคัลลานะตามชื่อของมารดาท่านเป็นสหายที่รักกันมากกับอุปติสมานพเที่ยวแสวงหาความสุขความสำราญตามประสาวัยรุ่นและพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกันและยังได้ออกบวชพร้อมกันอีกด้วยพระมหาโมคคัลลานะเถระเมื่ออุปสมบทได้7วันได้ไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลวาลมุตตคามแขวงมคธถูกทินมิทธะคือความง่วงเหงาเข้าครอบงำไม่สามารถจะทำความเพียรได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนเพศกลาวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อแจเนื้อใกล้เมืองสุงสุมาราคีรีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพักคะทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระโมคคัลลานะโงกง่วงอยู่จึงทรงทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏประหนึ่งว่าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าทรงแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงแจเธอตามลำดับดังนี้ 1. โมคคัลลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นเธอจงทำไว้ในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 2. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 3. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้4. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 5. ถ้ายังละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบในตาลูบหน้าด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแหนดูดวงดาวจะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ 6. ถ้าเธอยังละไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงอาโลกะสัญญาคือกำหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ 7. ถ้าเธอยังละไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 8. ถ้าเธอยังละไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหสัยญาตนอนตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิดเมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิ้มหลับอีกจะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้เมื่อพระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความโงกง่วงโดยลำดับจนที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติเมื่อประทานอุบายแก้ง่วงดังนี้แล้วจึงประทานพระโอวาทอีก3ข้อคือ 1. ดูก่อนโมคคัลลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิจฉาระอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ 2. ดูก่อนโมคคัลลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่พูดคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมและจิตก็ห่างจากสมาธิ 3. ดูก่อนโมคคัลลานะตถาคตไม่สรรเสริญการคุกคลีด้วยประการทั้งปวงแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงตำหนิการคุกคลีไปทุกอย่างคือเราไม่สรรเสริญการคุกคลีกับหมู่ชน
ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการคุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงควรจะการหลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยลำดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนำไปสู่การสิ้นตัณหาเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องธาตุกรรมฐานโดยใจความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกำหนดธรรมเหล่านั้นในยามเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและให้พิจารณาด้วยปัญญาอันประกอบด้วยความหน่ายความดับและความไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพระมหาโมคคัลลานะได้สดับพระบรมพุทโธวาทนี้แล้วปฏิบัติตามและก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นอันเป็นวันที่7หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเมื่อพระมหาโมคคัลลานะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาช่วยแบ่งเบาภารกิจและยังพุทธดำริต่างๆให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์และทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายโดยทรงยกย่องให้เป็นอัครสาวกคู่กับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดมาแล้วพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระโมคคัลลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปนอกจากนี้พระโมคคัลลานะยังเป็นผู้มีความสามารถในการนวกรรมคืองานก่อสร้างพระบรมศาสดาเคยทรงมอบหมายให้ท่านรับหน้าที่นวกรรมมาทิฏฐายีคือผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพพารามที่เมืองสาวัตถีซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวายอีกด้วยพระมหาโมคคัลลานะเถระเมื่อบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปยังโลกสวรรค์ชั้นต่างๆท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในขุมต่างๆที่รับความทุกข์ทรมานด้วยผลบาปกรรมที่ทำไว้ในเมืองมนุษย์ได้พบเห็นเทพบุตรเทพธิดาที่ได้เสวยความสุขจากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกันท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นมาแจ้งแก่ญาติและชนทั้งหลายให้ทราบทำให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วลามกอันจะพาตนไปเสวยกรรมในนรกพากันสร้างบุญกุศลอันจะนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศไปให้ญาติของตนเหล่าชนบางพวกที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทำให้พวกเดรัจฉีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสักการะเป็นอยู่ลำบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่พระมหาโมคคัลลานะเถระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆมีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์ธรรมบทหมวดปิยวรรคและโกฏฐวรรคว่าวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระได้ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอริยฤทธิ์ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่งมีแสงแวววาวด้วยแก้วนานาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างทั้งสูงมีนางเทพธิดาอยู่ในปราสาทนั้นจนเนืองแน่นพระเถระจึงถามว่าแม่เทพธิดาวิมานนี้เป็นของใครเกิดขึ้นเพื่อใครข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างศาลาสี่มุกสี่ห้องถวายพระบรมศาสดาพวกดิฉันมาเกิดในที่นี้ก็ได้หวังว่าจะได้เป็นบาทจาริกาของนันทิยะนั้นแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะเพราะท่านยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลย
ขอพระคุณเจ้าได้โปรดนำข่าวสารไปบอกยานันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันเปรียบประดุจถาดดินมาถือเอาอัตภาพอันเป็นทิพย์ซึ่งเปรียบประดุจถาดทองคำล้ำค่าในโลกสวรรค์นี้ด้วยเถิดเจ้าข้าอันที่จริงวิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับขณะที่นันทิยมานพได้สร้างศาลาจตุรมุขมี4ห้องถวายแด่พระบรมศาสดาแล้วหลังน้ำทักขิโนทกลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระบรมศาสดาพระเถระได้จาริกท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆได้พบเห็นวิมานทองของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแล้วได้ไต่ถามเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นว่าท่านทำบุญอะไรทำทานด้วยสิ่งใดจึงได้เสวยบุญได้รับทิพยสมบัติวิมานแก้ววิมานทองอันงดงามยิ่งนักเช่นนี้เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเถระเพราะบุญทานที่ตนกระทำนั้นมีประมาณเพียงเล็กน้อยคือบางองค์บอกว่าเพียงรักษาคำสัตย์จึงได้สมบัติคือวิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงห้ามความโกรธจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายอ้อยลำเดียวจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายมะพร้าวลิ้นจี่ผลเดียวจึงได้วิมานนี้พระเถระจาริกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆพอสมควรจะทยาสัยแล้วก็กลับมายังสู่โลกมนุษย์นำข่าวสารที่ได้พบเห็นมาแจ้งแก่หมู่ชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างกุศลเพื่อหวังผลอันเป็นสุขสมบัติในปรโลกสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนานามว่าอคิทัตจึงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเถระไปอบรมสั่งสอนให้เขาลดทิฏฐิมานะละการถือลัทธินั้นเสียพระโมคคัลลานะเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วไปยังสำนักของอคิทัตตะนั้นกล่าวขอที่พักอาศัยสักราตรีหนึ่งแต่อคิทัตตะปฏิเสธว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าอคิทัตตะถ้าอย่างนั้นเราขอพักที่กองทรายนั้นก็แล้วกันที่กองทรายนั้นมีพญานาคตัวใหญ่มีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อคิทัตตะเกรงว่าพระเถระจะได้รับอันตรายจึงไม่อนุญาตแต่เมื่อพระเถระรบเร้าหนักขึ้นจนต้องยอมอนุญาตพระเถระจึงเดินไปที่กองทรายนั้นพญานาคเห็นพระเถระเดินมารู้ว่าไม่ใช่พวกของตนจึงพ่นพิษเข้าใส่พระเถระฝ่ายพระเถระก็เข้าเตโชกสิณบังหวนควันไฟให้กลับไปทำอันตรายแก่พญานาคทั้งพระเถระและพญานาคต่างก็พ่นควันไฟเข้าใส่กันและกันจนเกิดแสงรุ่งโรจน์โชตนาการพิษควันไฟไม่สามารถทำอันตรายพระเถระได้แต่สามารถทำอันตรายแก่พญานาคได้ฝ่ายเดียวอคิทัตตะกับบริวารมองดูแล้วคิดตรงกันว่าพระเถระคงจะมอดไหม้ในกองเพลิงเสียแล้วพร้อมทั้งคิดว่าสาสมแล้วเพราะเราห้ามแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังรุ่งเช้าอคิทัตตะพร้อมกับบริวารเดินมาดูปรากฏว่าพระเถระนั่งอยู่บนกองทรายโดยมีพญานาคขดรอบกองทรายแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะพระเถระจึงพากันคิดว่าน่าอัศจรรย์สมณะองค์นี้มีอนุภาพยิ่งนักขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงลงจากกองทรายแล้วเข้าไปกราบบังคมทูลอาราธนาให้เสด็จประทับนั่งบนกองทรายแล้วกล่าวกับอคิทัตตะว่าพระพุทธองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้อคิทัตตะพร้อมทั้งบริวารเลิกละการเคารพบูชาภูเขาป่าต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้นที่พวกตนพากันบูชาเคารพว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดให้หันมาระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อจบพระธรรมเทศนาอคิทัตตะและบริวารได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดแล้วกราบทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระนั้นมีมากแต่นำมากล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้พระมหาโมคคัลลานะเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและความสามารถในที่ปาฏิหาริย์เหนือกว่าพุทธสาวกรูปอื่นๆแต่ท่านก็เป็นผู้มีอัธยาศัยใจกว้างไม่กีดกันไม่เบียดบังความดีความสามารถของคนอื่นไม่เฉยโอกาสชิงความดีความชอบจากผู้อื่นดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์อยากจะเห็นพระอรหันต์ที่แท้จริงเพราะในเมืองราชคฤห์นั้นมีเจ้าลัทธิหลายสำนักซึ่งต่างก็โอ้อวดว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่การปฏิบัติและหลักคำสอนก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากและหาแจนสารไม่ได้จึงให้บริวารกลึงไม้จันแดงทำเป็นบาดแล้วผูกติดปลายไม้ไผ่ต่อกันหลายๆลำตั้งไว้แล้วประกาศว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์ก็ขอจงเหาะมาเอาบาดนี้ไปเถิดเจ้าละที่ทั้งหลายปรารถนาจะได้บาดแต่ไม่สามารถเหาะมาเอาไปได้จึงมาเกลี้ยกล่อมเศรษฐีให้ยกบาดให้ตนโดยไม่ต้องเหาะขึ้นไปแต่เศรษฐีก็ยังคงยืนยันว่าต้องเหาะขึ้นไปเอาเองเท่านั้นจึงจะได้ขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระกับพระปิณโฑลภารัตถวาชเถระกำลังยืนห่มจีวรอยู่บนก้อนหินใหญ่เพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าในโลกนี้คงจะไม่มีพระอรหันต์เพราะวันนี้เป็นวันที่7แล้วที่ท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์เหาะมาเอาบาตรแม้แต่ครูทั้ง6ที่โอ้อวดกันนักกันหนาว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่สามารถเหาะขึ้นไปเอาบาตรมาได้เลยเราเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระเถระทั้งสองต้องประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีพระอรหันต์อยู่จริงดังนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระแม้จะมีฤทธิ์มีอานุภาพมากกว่ามีอายุพรรษามากกว่าแต่อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นต้องการให้คุณของพระเถระรูปอื่นปรากฏบ้างจึงบอกให้พระปิณโฑลภารัตถวาชเถระเหาะขึ้นไปเอาบาทนั้นลงมาจนเศรษฐีและชาวเมืองพากันแตกตื่นมาดูอย่างโกลาหลอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณดาวดึงส์เทวโลกมหาชนที่ประชุมกันอยู่ที่นั้นไม่ทราบว่าพระพุทธองค์หายไปไหนจึงพากันเข้าไปถามพระมหาโมคคัลลานะเถระแม้พระเถระจะทราบเป็นอย่างดีแต่ท่านก็ไม่ตอบโดยตรงกลับบอกให้ไปถามพระอนุรุทธะเถระทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องคุณความรู้ความสามารถของพระพุทธสาวกรูปอื่นๆให้ปรากฏบ้างนั่นเองวันเวลาผ่านไปตามลำดับเข้าสู่ปัจฉิมโพธิการขณะที่พระมหาโมคคัลลานะเถระพักอยู่ที่กาลสิลาในมคตชนบทนั้นพวกเดรัจฉีทั้งหลายมีความโกรธแค้นพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นอย่างมากเพราะความที่ท่านมีฤทธานุภาพมากสามารถกระทำอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์นรกได้แล้วนำข่าวสารมาบอกญาติมิตรของผู้ไปเกิดในสวรรค์และนรกให้ได้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้พวกเดรัจฉีต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจากประชาชนลาภสักการะก็เสื่อมลงความเป็นอยู่ก็ลำบากฝืดเคืองจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าต้องกำจัดพระมหาโมคคัลลานะเถระเพื่อตัดปัญหาตกลงกันแล้วก็เรียรายเงินทุนจากบรรดาศิษย์และอุปถากของตนเมื่อได้เงินมาพอแจกความต้องการแล้วได้ติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเถระพวกโจรใจบาปได้รับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจับพระเถระถึงที่พักแต่พระเถระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึง2ครั้งในครั้งที่3พระเถระได้พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ตนเคยทำไว้ในอดีตชาติติดตามมาและเห็นว่ากรรมเก่านั้นทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นจึงยอมให้พวกโจรจับอย่างง่ายดายและถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีพวกโจรแน่ใจว่าท่านตายแล้วจึงนำร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่งแล้วพากันหลบหนีไปในอดีตชาติพระมหาโมคคัลลานะเถระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ต่อมาเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองประสบเคราะห์กรรมตาบอดด้วยกันทั้งสองคนเป็นภาระที่ลูกชายคนเดียวต้องปรนนิบัติเลี้ยงดู
การงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองไม่ต้องกังวลต่อมาเมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกชายอยู่ในวัยที่สมควรจะมีครอบครัวได้แล้วจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทั้งที่ลูกชายไม่ได้เต็มใจเพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดีเมื่อบิดามารดาเป็นภาระจัดการให้แล้วก็ไม่ขัดความประสงค์ของท่านเมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะใภ้พ่อผัวแม่ผัวอยู่ร่วมกันมาในระยะแรกๆก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีเมื่อการเวลาผ่านนานไปนานไปลูกสะใภ้ก็เริ่มรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคนจึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแย่สามีให้เกลียดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สกปรกรุงรังเมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำตนเองไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่กับผู้เฒ่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วระยะแรกๆสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่เมื่อภรรยาพูดบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนสกปรกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อคำของภรรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีเอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าภรรยาเสนอความคิดเห็นสามีแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้เพราะตนเป็นคนรักและกตัญญูต่อพ่อแม่มาตลอดแต่เมื่อภรรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทำตามที่ภรรยาแนะนำรุ่งเช้าได้จัดอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ญาติที่อยู่หมู่บ้านโน้นต้องการให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราไปกันวันนี้เถิดลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทางพอถึงกลางป่าส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โคจะลากเกวียนไปตามทางนี้ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะลงเดินตรวจดูโดยรอบเมื่อลงเดินไปได้สักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเสียงร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วก็เข้ามาทุบตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆแม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพอแม่แก่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิดลูกชายทั้งที่พ่อแม่ร้องบอกอยู่อย่างนั้นก็ยังทุบตีจนตายด้วยมือของตนทิ้งศพไว้ในป่านั้นแล้วตนเองก็เดินทางกลับบ้านอันหนึ่งในอรรถกถาสารพังคชาดกคัมภีร์ขุททกนิกายกล่าวเนื้อความในตอนนี้ว่าลูกชายพอได้ยินเสียงบิดามารดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลับคิดได้ว่าตนทำกรรมหนักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่นี้ก็ยังร้องคร่ำครวญด้วยความรักและห่วงใยให้เรารีบหนีไปโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองดังนี้แล้วจึงเข้ามาบีบนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่าบัดนี้พวกโจรหนีไปหมดแล้วจากนั้นก็นำท่านกลับมาปรนิบัติดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากนรกแล้วมาเกิดใหม่ต้องถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์สามารถจะดำดินล่องหนจนหายตัวได้ห่อเหินเดินฟ้าอากาศก็ได้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีพ้นกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุบจนร่างแหลกเหลวดังกล่าวมานั่นเองพระมหาโมคคัลลานเถระคิดว่าเราควรจะไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจึงจะปรินิพพานดังนี้แล้วก็เรียบเรียงสรีระกายประสานกระดูกผูกให้มั่นด้วยกำลังฌานเหาะมาเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลลาปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโมคคัลลานะเธอจะปรินิพพานที่ไหนเมื่อไรข้าพระองค์จะนิพพานที่กาลสิลาในวันนี้พระเจ้าข้าโมคคัลลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่ตถาคตก่อนด้วยว่าการได้เห็นพระเถระเช่นเธอนี้จะไม่มีอีกแล้วพระโมคคัลลานเถระได้รับพระพุทธบัญชาแล้วจึงทำปฏิหารเหาะขึ้นบนอากาศแสดงพระธรรมเทศนาแล้วลงมาถวายอภิวาท
กราบทูลลาไปยังกาลสิลาและพระนิพพานณที่นั้นตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้15วันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทรงเป็นองค์ประธานจุดเพลิงชาปนกิจศพให้ท่านขณะนั้นฝนดอกไม้ทิพตกลงมาโดยรอบบริเวณมหาชนพากันประชุมทำสักการะอธิษฐานตลอด7วันพระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ณที่ใกล้ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอัครสาวกทั้งขวาและซ้ายนิพพานหมดแล้วก็เปรียบประหนึ่งต้นว่าแจที่จริงใหญ่ทั้งสองหักลงแล้วคงเหลือแต่พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากเพียงองค์เดียวเที่ยวติดตามประหนึ่งว่าเงาตามพระองค์ฉะนั้น